เดี๋ยวเราจะมาคำตอบกันเข้าไปเลย Let's go ยูไซมาเซสวัสดีค่ะฮ่าว้าวมีซูชิ2อันมีซูชิทูน่ากับแซลมอนกินอันไหนดีนะนึกออกแล้วกินทูน่าดีกว่าอร่อยจริงปลาทูน่าชื่อจริงมันชื่ออะไรกันอ้าวแหวกคำตอบกันดีกว่าจังสีสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษนะครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อสงครับขออนุญาตนั่งนะครับเชิญเลยครับอยากทราบว่าซูชิที่ผมทานเมื่อสักครู่นี้คือปลาอะไรครับนี่เป็นปลาทูน่าครับปลาตัวใหญ่ที่เรียกว่าบูกินนะครับปลาทูน่ากับปลาทูต่างกันยังไงครับก็คือปลาทูน่าจะเป็นปลาตัวใหญ่ๆครับปลาทูก็จะเป็นปลาตัวเล็กจำพวกแบบทั่วไปปลาทูน่ามีประวัติเกี่ยวข้องความเป็นมายังไงครับเป็นปลาที่คนที่คือเขานิยมทานกันนะครับตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วนะครับก็เหมือนกับบ้านเราที่มีปลาทูอยู่ในบ้านเราเนี้ยอ๋อครับขั้นตอนในการผลิตปลาทูน่าอร่อยอร่อยมีขั้นตอนยังไงบ้างครับพี่สงพอเราสั่งปลามาใช่ไหมเราก็จะมาแบ่งออกเป็นส่วนๆไปครับผมสุดท้ายก็คืออยากให้ทุกท่านลองแวะมาชิมดูครับว่าทูน่าเราสดแค่ไหนนะครับก็เชิญได้มาครับร้านอยู่ที่นราธิวาสซอย1ชื่อร้านซุยครับผมครับรู้สึกยังไงกับซูชิครับเพราะปลาที่ร้านนี้สดมากค่ะทานแล้วอร่อยแล้วก็หลายๆอย่างมีอาหารแนะนำมีปลาทูน่าที่สดที่สุดค่ะปลาดิบเอามาจากญี่ปุ่นก็เยอะค่ะสดๆทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้พี่ชายได้มาร้านซูชิแสนอร่อยน่ากินทุกอย่างเลยแถมวันนี้ยังได้กินซูชิทูน่าฉันอยากกินแล้วล่ะเดี๋ยวต้องรีบไปขอพี่ชายกินแล้วล่ะบ๊ายบาย